สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับช่วงส่องคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันหลังผู้เล่น U23 เอาชนะทีมไทย U19 ได้เพียงแค่1ประตูในศึกฟุตบอลอาเซียน U23เป็นไงล่ะครับชื่อคลิปโคตรอวยประเทศตัวเองเลยนะครับก็ขอหน่อยละกันนะครับช่วงนี้เนี่ยคือคนดูน้อยนะก็ต้องอวยไว้ก่อนนะครับผมแต่เอาจริงๆนะเวียดนามในชุดนี้นะครับก็อายุมากสุดก็ประมาณ21ปีนะครับก็ไม่ใช่ทีม U23 หรอกนะแต่ก็อายุมากกว่าละกันนะซึ่งในอายุประมาณนี้สำหรับผมนะมันมีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็มีความรู้มีเทคนิคมีอะไรมากกว่าอยู่แล้วนะครับนะเขาก็มีข้อได้เปรียบอยู่แล้วแต่ผมก็ยอมรับได้นะที่แพ้เพียงแค่1ประตูมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เจอแทคติกที่แบบอุ๊ยเป็นแทคติกที่น่ากลัวมากของเวียดนามผมนี่เจอไปนี่โอ้โหหาวเลยสัตว์เป็นแม่งนอน นอนเก่งจังเลยเสียเวลาไป30นาทีนะครับในการนอนแหมกูอยากจะเอาเตียงไปให้ซะเหลือเกินมันไส้แต่พอผมได้แปลคอมเมนต์แม่งเท่านั้นแหละครับมึงจะอวยไส้แตกไปถึงไหนนะฮะบอกเลยว่าหน้ามันไส้มากๆนะครับผมนี่แปลไปเนี่ยแพนิคไปนะครับน้ำลายนี่ผมฟูมปากวักๆๆเลยนะฮะโอ้ยคือขึ้นเลยอารมณ์แบบขึ้นเลยนะฮะแต่ที่ผมมันไส้กว่านี้คือคนไทยบางคนเว้ยที่แบบเห็นคนเวียดนามอวยประเทศตัวเองแล้วเนี่ยก็ไปลงรูปมีมเสียๆให้หายของประเทศเวียดนามเพื่ออะไรครับผมไม่รู้ว่าคนประเภทนี้เขาต้องการอะไรจากสังคมนะแม่งโคตรปัญญาอ่อนเลยนะไปเรียกตีนให้เขาด่าคนไทยทั้งประเทศอีกกูเลยเงื่อนไหลบอกปอบเอ้ยคุณแบบนี้นะครับน่าเอาทัพผีฟาดหัวจริงๆนะครับผมบอกจริงๆเลยนะเอาล่ะครับเดี๋ยวก็เสียอารมณ์ไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็ไปลองฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันเลยดีกว่านะครับว่าพวกเขาเนี่ยคอมเมนต์ได้หัวร้อนแค่ไหนกันไปลองฟังกันดูครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับไม่ว่าทางใดก็ตามทั้งสองทีเนี่ยผ่านเข้ารอบต่อไปได้ผมก็ไม่ชอบสไตล์ฟุตบอลของเวียดนามเพราะพวกเขานอนในสนามมากเกินไปนัดนี้ไทยเล่นได้ดีกว่าแต่อดพูดถึงมันไม่ได้พวกคุณใช้ทีม U19 แต่เราเสียผู้เล่นไป16คนเพราะโควิด-19และนักเตะที่เพิ่งมาถึงกัมพูชาเมื่อเช้านี้ไม่ได้พักเพียงพออย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเพียงชัยชนะเล็กน้อยสิ่งสำคัญคือสะสมประสบการณ์หวังว่าจะเจอไทยในรอบชิงชนะเลิศและหวังว่าเวียดนามจะมีแรงเต็มกำลังในตอนนั้นจากเวียดนามโดยความรักคอมเมนต์ต่อไปครับผมคนไทยมักจะโทษตัวเองสำหรับความล้มเหลวในการใช้ U19ในขณะที่ทีมอื่นต้องใช้ผู้เล่นสำรองเนื่องจากไวรัสโคโรนาแฟนคลับของคุณยอเย้ยภาพรามกใช้คำพูดที่ไร้การศึกษาไร้การศึกษาอย่างมากเพื่อล้อเรียนดูหมิ่นประเทศอื่นคุณก็เป็นแค่ทีมกลางในสายตาของประเทศอื่นๆมีแค่ประเทศมึงประเทศเดียวหรอมั้งประเทศอื่นเขาไม่ได้มองแบบนี้หรอกเพราะกูทะเลาะกับมึงบ่อยสุดบักบอคอมเมนต์ถัดไปครับผมขอโทษนะกัมพูชาเราเสียนักเตะคนสำคัญไปหลายคนในนัดนี้เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยคุณอยากให้คุณมีความสุขแต่เราไม่สามารถทำได้หวังว่าคุณจะยังเชียร์พวกเราคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมไม่มีแม้แต่ทีมบีทีมในนาทีสุดท้ายรวมกันโดยไม่มีการซ้อมใดๆและยังคงชนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเวียดนามแข็งแกร่งแค่ไหนคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมรอบชิงชนะเลิศเวียดนามปะทะไทยแลนด์และเวียดนามแชมเปี้ยนคอมเมนต์ต่อไปกันครับทีม C ปะทะทีม A ยังคงชนะคอมเมนต์ทันมาครับเตะกับระดับทีมไทยแค่นักเตะ9คนก็เกินพอที่จะชนะคอมเมนต์ต่อไปครับเวียดนาม U19 vs ไทย U23 ไอ้นี่น่าจะมาคอมเมนต์เลขตีนเฉยๆนะครับผมแม่งไม่ได้หาข้อมูลเลยคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับเมื่อพวกเขาแพ้ U23 จะกลายเป็น U16 เมื่อพวกเขาแพ้พวกเขาจะบอกว่าฟุตบอลผู้หญิงเนี่ยไม่น่าสนใจเมื่อพวกเขาแพ้พวกเขาเรียกคู่ต่อสู้ของพวกเขาว่าทีมนอนหลับแห่งชาติดูเหมือนว่าพวกเขามีข้ออ้างมากมายได้มีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการยอมรับความแพ้
ทีพวกมึงแพ้มึงก็หาข้ออ้างบ้างล่ะว่าพวกกูเล่นแรงบ้างว่าซื้อกรรมการบ้างล่ะโอ้ไม่ยอมรับความจริงคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมอยู่23เวียดนามลำบากเพราะโควิดขาดคนจะให้วิ่ง90นาทีเลยมันยากมากมันจะเล่นกับ U19 U16 หรืออะไรก็ตามแต่นะฮะแต่จิตวิญญาณและความพยายามของพวกเขาเนี่ยดีมากคุณชนะมาได้ยินดีด้วย U23 เวียดนามทีม B และผู้เล่นที่มีอายุต่ำกว่า20ปีการนอนในสนามคือการทำให้เพื่อนร่วมทีมได้พักบ้างคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าเรามีผู้เล่น6คนบวก4คนอยู่บนรถบัส2คนอยู่บนเครื่องบินและเพิ่งมาถึงกัมพูชาตอนบ่ายนี้เราไม่มีเวลาซ้อมเราเลยเข้าเกมทันทีเวียดนามเล่นได้อย่างยืดหยุ่นมากผู้รักษาประตูเก่งมากคอมเมนต์ต่อไปกันครับแม้ว่าผู้เล่น10คนจะหายไปเพราะโควิด-19 แต่อยู่21เวียดนามเล่นได้ดีมากคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับไปลองฟังกันดูครับหวังว่าลาวกับติมอร์เลสเตจะลงแข่งนัดชิงชนะเลิศมันจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่น่าสนใจข้างใหญ่ในโซนฟุตบอลที่น่าเบื่อนี้มาสร้างความสนุกกันเถอะคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมอยากจะขอโทษคนที่รู้สึกรำคาญผู้เล่นของเราในการแข่งขันเนื่องจากทีมของเราเพิ่งตื่นนอนในเวียดนามเมื่อเช้านี้มาถึงกัมพูชาตอนบ่ายวันนี้และเอาชนะประเทศไทยในเย็นนี้พวกเขาไม่มีเวลาพักออกไปเล่นเลยเมื่อมาถึงพวกเขาเหนื่อยกันมากจึงต้องหยุดพักในสนามเพื่อหลับคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับนักเตะ6คนมาที่กัมพูชาโดยไม่มีการฝึกซ้อมเลยพวกเขาต้องเล่นทันทีคอมเมนต์ถัดไป16ผู้เล่นตัวหลักจากเวียดนามป่วยและไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้ผู้เล่นเพิ่มเติม4คนใช้เวลา7ชั่วโมงในการมากัมพูชาโดยรถยนต์น่าจะเหนื่อยมากและมาเล่นได้ทันทีโดยไม่มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าน่าทึ่งมากที่พวกเขายังแสดงจิตวิญญาณและกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งของพวกเขาคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับประเทศไทยยังเอาชนะทีมนอนไม่ได้เลยแม้ว่าพวกเขาจะมีทีม Aคอมเมนต์ถัดมานะครับผมอย่าไปเถียงกับพวกเขาพวกเขาพยายามที่จะให้เหตุผลในการแพ้เมื่อผู้เล่น14คนชนะ13คนพวกเขาคิดว่านี่คืออยู่23เวียดนามตลกคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมแฟนบอลชาวไทยส่งเสียงอธิบายมากเกินหลังการพ่ายแพ้บอกตามตรงว่าในทัวร์นาเมนต์นี้มันไม่สำคัญว่าคุณจะชนะหรือแพ้เพราะทั้งสองทีมไม่ใช่ทีมที่ตกรอบนี่เป็นเพียงการแข่งขันสำหรับการฝึกซ้อมคอมเมนต์ถัดไปครับไทยแลนด์ U23แพ้วันนี้ไม่ใช่เพราะเล่นแย่พวกคุณเล่นได้ดีแต่คงไม่พอซื้อกรรมการไม่ได้แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยนะครับบอกตรงๆดูไทยกับเวียดนามเล่นแบบนี้สิเราไม่มีความสุขก็จบไปแล้วนะครับกับการสองเม้นของชาวเวียดนามนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหัวร้อนแค่ไหนกันครับที่จริงเนี่ยมันมีอันหนักกว่านี้อีกนะครับหนักแบบหนักมากๆเลยนะฮะคือแบบหนักถึงขั้นที่แบบคือถ้าผมบินไปเวียดนามเนี่ยผมบินไปบีบคอมาแล้วนะถ้ามันอยู่ใกล้เนี่ยผมหมกซ่วมไปแล้วแน่แล้วมันพิมพ์แบบโอ้โหมันพิมพ์มากวนตีนเฉพาะเลยอ่ะเออแล้วแบบปากจัดมากแล้วคิดว่าตัวเองถูกด้วยนะคนประเภทเนี้ยเออใช่ประเทศเราก็มีคนแบบนี้แต่กูว่าเวียดนามแม่งเยอะกว่าไงคือคนประเทศของเราเนี่ยผมเข้าไปส่องอ่ะมันจะมีคนเดิมอ่ะชอบโพสผมไม่อยากเอามาแชร์เดี๋ยวแม่งแจ้งความแต่แม่งชอบโพสเอารูปมีมรูปเนี้ยมาใส่อะไรแบบเนี้ยเออมีแต่คนเดิมอ่ะผมจำได้อยู่แล้วล่ะเออผมดูบ่อยนะแต่เวียดนามเนี่ยผมพยายามจำรูปของพวกเขารูปโปรไฟล์ของพวกเขาเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนเดิมมันเยอะด้วยนะคนประเภทเนี่ยคือมึงบ้าป่ะเนี่ยไอ้ห่าหัวร้อนนะผมอันนี้ผมแพนิคมากๆเลยอะต
้องขออภัยจริงๆในคำหยาบนะครับผมก็เป็นแบบนี้แล้วครับขออภัยจริงๆนะโอเคครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรืออยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม